หกข้าวสตอรี่ภูมิใจเสนอนางเอกนางงามชีวิตพลิกสุดขั้วเป็นลูกสาวนายธนาคารถูกให้ออกโรงเรียนจอมพลพระขมาแดงตามตื้อหนักจนเธอต้องตัดสินใจทำสิ่งนี้ปี2496ยังตกอยู่ในภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่สองหมาดๆสายการบินข้ามทวีปปิดการให้บริการอย่างไม่มีกำหนดครอบครัวของนายธนาคารและนักกฎหมายอันดับต้นๆของไทยต้องเดินทางไปซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาให้ทันกำหนดการผู้เป็นพ่อต้องไปดูงานสาขาธนาคารที่นั่นและที่ต่างๆทั่วยุโรปส่วนลูกสาวคนโตวัย16ปีเธอมาพร้อมกับความฝันเต็มลำเรือเวทีประกวดนางงามจักรวาลรอเธออยู่ที่ซานฟรานซิสโกเรือเดินสมุทรลำใหญ่แล่นออกจากท่าเรือน่านน้ำไทยมุ่งตรงไปที่เกาะฮ่องกงเพื่อต่อเรือไปที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนเปลี่ยนเรือแล่นยาวไปถึงเมืองโฮโนลูลูเมืองใหญ่บนเกาะฮาวายครอบครัวของนายธนาคารต่อเรืออีกครั้งไปจนหยุดสุดป้ายที่ท่าเรือเมืองซานฟรานซิสโกยังไม่ถึงปากอ่าวดีทีมงานจากกองประกวดก็เข้ามาต้อนรับสาวน้อยตาคมกับครอบครัวเป็นอย่างดีเธอถูกจับแยกออกจากครอบครัวและแล้วภารกิจแรกของกองประกวดนางงามจักรวาลก็เริ่มต้นทันทีนั่นก็คือการพาเธอไปถ่ายรูปคู่กับสะพานโกลเด้นเกตทีมงานดูแลครอบครัวของเธอเป็นอย่างดีทั้งเรื่องอาหารการกินและที่พักในนามตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยนี่คือภารกิจที่เต็มไปด้วยความฝันของสาวน้อยวัย16ปีที่ชื่ออมราอัศวนนท์นายง่วนสุนอัศวนนท์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศและความรู้ทางการคำนวณเขาทำหน้าที่เป็นนายด่านศุลกากรเมืองปากน้ำสมุทรปราการเติบโตในหน้าที่ราชการจนกระทั่งได้รับพระราชทานราชทินนามเป็นพระยาราชยะสาธกเขาแต่งงานกับเปียบุญนาคมีทายาทคือหลวงประเจิดอักษรลักษณ์สมโภชอัศวนนท์ซึ่งต่อมาลูกชายคนนี้ได้กลายเป็นนักกฎหมายอันดับต้นๆของเมืองไทยและเป็นนายธนาคารระดับสูงฝีมือระดับพระการปี2480วันที่6พฤษภาคมที่ชุมชนตำบลยานนาวาอำเภอยานนาวาจังหวัดพระนครลูกสาวคนโตของหลวงประเจิดอักษรลักษณ์และหญิงสาวชาวฝรั่งเศสชื่อมาดามยอเฮดได้ถือกำเนิดขึ้นนามมงคลที่คุณพ่อได้ตั้งให้ผู้มาใหม่ที่กำลังแบเบาะอยู่ตอนนี้คืออมราอัศวนนท์ด้วยความที่พ่อเป็นนักกฎหมายและนายธนาคารระดับสูงอมราจึงมีชีวิตสะดวกสุขสบายครอบครัวฐานะดีขนาดเข้าเรียนที่โรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยเธอไม่เคยต้องหิ้วกระเป๋าเองมีคนหิ้วไปส่งถึงห้องเรียนชีวิตเติบโตท่ามกลางความพร้อมทุกอย่างกระทั่งอายุ16ปีกำลังเรียนอยู่ชั้นม.6ชีวิตของเธอก็พลิกผันไปตลอดกาลนั่นก็คือปี2496วันหนึ่งเพื่อนของคุณพ่อที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้มาพูดคุยธุระกับคุณพ่อถึงบ้านอมราสาวน้อยออกมาทักทายต้อนรับตามมารยาทเธอสวยคมน่ารักอย่างสาวลูกครึ่งเพื่อนของคุณพ่อคนนี้รู้สึกสะดุดตาสะดุดใจจึงขอเธอไปประกวดนางสาวไทยด้วยความที่อัศวนนท์นั้นเป็นตระกูลผู้ดีเก่าประกอบกับค่านิยมในยุคนั้นไม่สนับสนุนให้บุตรหลานเดินทางสายอาชีพเต้นกินรำกินเป็นอันขาดยิ่งการประกวดสาวงามคือการต้องนุ่งน้อยห่มน้อยอวดเรือนร่างต่อหน้าทารกำนันยิ่งไม่เป็นการเหมาะสมแต่พอเพื่อนของคุณพ่อโน้มน้าวด้วยเหตุผลที่พอฟังแล้วดูจะเป็นประโยชน์ต่อลูกสาวในภายภาคหน้าได้ในที่สุดคุณพ่อก็อนุญาตให้เธอเข้าประกวดนางสาวไทยประจำปี2496มาดามยอเฮดผู้เป็นแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรอมราอัศวนนท์เพลิดเพลินไปกับชุดสวยๆที่ทางภรรยาของเพื่อนคุณพ่อจัดหาให้เพื่อใช้ในการประกวดจนลืมห้องเรียนไปเสียสนิทและแล้วผลการประกวดก็ออกมาตำแหน่งนางสาวไทยประจำปี2496ตกเป็นของอนงอัชวัฒนากระทรวงการคลังส่งเข้าประกวดและรองทั้ง4คนก็คือนวลสวัสดิ์ลังกาพินจากเชียงใหม่เลิศลักษณ์สิริวิเศษจากสิงห์บุรีมารสียุวนาครจากพระนครและรองนางสาวไทยอันดับ4ก็คื
อมราอัศวนนท์จากการประกวดครั้งนี้เธอได้รับเงินรางวัลถึง 10,000 บาทอมราได้แบ่งครึ่งเงินรางวัลนี้ออกเป็น2 ส่วนครึ่งหนึ่งยกให้สมาคมคนตาบอดและอีกครึ่งให้กับองค์กรการกุศลหลังเสร็จสิ้นการประกวดกองประกวดพาสาวงามทั้ง5เดินทางไปแนะนำตัวและขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงสปอนเซอร์ผู้ให้การสนับสนุนผู้ใหญ่คนแรกที่เข้าพบก็คือนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นจอมพลป.พิบูลสงครามนายกแมว9ชีวิตท่านนี้ได้มอบเงินเป็นชิ้นน้ำใจให้กับสาวงามทั้ง5คนละ 10,000 บาทเสร็จภารกิจอมรากลับถึงบ้านเธอก็พบกับข่าวร้ายทางโรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยให้เธอออกจากโรงเรียนขณะกำลังเรียนอยู่ชั้นม.6ด้วยเหตุผลที่ว่าอมราทำผิดกฎของโรงเรียนที่ห้ามให้นักเรียนประกวดในเวทีต่างๆและห้ามเป็นนักแสดงอีกด้วยถือเป็นกฎร้ายแรงที่ต้องรักษาไว้ซึ่งกฎอย่างเคร่งครัดเมื่อทำผิดกฎจึงไม่มีทางเลี่ยงใดนอกจากการให้ออกจากโรงเรียนคุณหลวงประเจิดอักษรลักษณ์คุณพ่อนักกฎหมายและนายธนาคารระดับสูงได้ให้กำลังใจลูกสาวว่าไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวพ่อจะให้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศก็ได้ประจวบเหมาะกับขณะนั้นคุณพ่อต้องไปเยือนสาขาธนาคารในเครือที่ต่างประเทศแถบยุโรปและอเมริกาอยู่พอดีเลยถือจะจัดการเรื่องการเรียนของลูกสาวไปด้วยแต่เรื่องราวการประกวดยังไม่จบลงเพียงแค่นั้น29 มิถุนายน 2495เป็นวันที่มีการจัดประกวดนางงามจักรวาลขึ้นครั้งแรกของโลกที่เมืองลองบีชรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาและ1ปีต่อมาคือปี2496หลังประเทศไทยประกวดนางสาวไทยเสร็จสิ้นทางกองประกวดนางงามจักรวาลได้มีหนังสือส่งตรงถึงสยามเมืองยิ้มเชิญประเทศไทยส่งสาวงามร่วมเข้าประกวดกองประกวดที่ไทยจึงได้เรียกสาวงามทั้ง5เข้าพบเพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือด้วยเงื่อนไขสุดอึดอัดใจยิ่งนั่นก็คือการประกวดครั้งนี้ต้องเดินทางทางเรือเพราะสายการบินข้ามทวีปยังไม่เปิดให้บริการเนื่องจากเพิ่งสิ้นสุดสงครามโลกไปหมาดๆและทางกองประกวดของไทยไม่มีงบให้เพื่อการนี้ผู้เข้าประกวดต้องใช้งบตัวเองทั้งหมดด้วยความไม่พร้อมเรื่องค่าใช้จ่ายและต่างก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้จึงทำให้สาวงามทั้ง4ถอนตัวออกไปเหลือเพียงอมราอัศวนนท์คนเดียวอมราพูดภาษาอังกฤษได้และที่สำคัญมีกำลังทรัพย์พอที่จะใช้เพื่อการนี้อีกทั้งคุณพ่อและครอบครัวกำลังมีแผนไปดูงานที่สหรัฐอเมริกาพอดีพอเรือเดินสมุทรเดินทางถึงซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาอมราอัศวนนท์ถูกแยกออกจากครอบครัวและทางกองประกวดได้ดูแลครอบครัวของเธอเป็นอย่างดีทั้งเรื่องอาหารการกินและที่พักอมราและสาวงามจากหลายประเทศทำกิจกรรมร่วมกันมากมายและกิจกรรมที่สร้างความตื่นเต้นดีใจให้กับอมราเป็นอย่างมากก็คือการได้ร่วมเป็นนักแสดงในภาพยนตร์โฆษณาการประกวดชื่อเรื่อง Beautiful Girl of the World เพราะคนที่เป็นพิธีกรในครั้งนี้ก็คือโทนี่เคอร์ติสพระเอกหนังวัยรุ่นชื่อดังแห่งฮอลลีวูดนั่นเอง3สัปดาห์ที่เธอใช้ชีวิตในกองประกวดและค่าตัวจากการแสดงภาพยนตร์โฆษณาของกองประกวดจำนวน150 เหรียญทำให้สาวน้อยวัย16 ปีอย่างอมราสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเธอนั่นคือประสบการณ์ที่ชั่วชีวิตคงหาที่ไหนไม่ได้อย่างนี้อีกแล้วแม้เธอจะไม่ได้ตำแหน่งอะไรจากการประกวดครั้งนี้ก็ตามนางงามจักรวาลปี2496ตกเป็นของคริสติยานมาเตลจากประเทศฝรั่งเศสหลังลงจากเวทีประกวดผู้สร้างหนังรายหนึ่งสนใจอยากให้เธอมาแสดงหนังด้วยแต่กฎหมายของสหรัฐอเมริกาสมัยนั้นไม่อนุญาตให้ต่างชาติที่ไม่เกี่ยวข้องกับชาวอเมริกันทำงานในสหรัฐได้ทางเดียวที่กฎหมายรองรับก็คือต้องแต่งงานหรือเป็นบุตรบุญธรรมของชาวอเมริกันทางผู้สร้างหนังเสนอว่าจะรับเธอเป็นบุตรบุญธรรมเพื่อให้เธอร่วมแสดงหนังด้วยแต่คุณพ่อของเธอไม่ยอมหลังเสร็จจากการประกวดอมราได้เดินทางไปกับครอบครัวเพื่อตามคุณพ่อไปดูงานที่เยอรมันอังกฤษและฝรั่งเศสนับตั้งแต่เดินทางมาจนถึงเดินทางกลับครอบครัวอัศวนนท์อยู่ที่ต่างประเทศยาวนานถึง6เดือนเต็มแม้ไม่ได้ตำแหน่งใดๆในการประกวดมิสยูนิเวิร์สในครั้งนี้แต่ด้วยลุคของสาวสมัยใหม่อมราได้รับความสนใจจากสื่อเมืองไทยอย่างดีเกินคาดพอกลับถึงเมืองไทยเธอตั้งใจเรียนต่อด้านเสริมสวยคุณพ่อก็ไม่ว่าอะไรวอนะประมวลมากหรือนายกองเอกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิตนักประพันธ์ชื่อดังของไทย
มีความประทับใจในบุคลิกของสาวสังคมอย่างอมราอัศวนนท์เป็นอย่างมากถึงขนาดนำบุคลิกของเธอไปเขียนเป็นนิยายซึ่งต่อมาได้กลายเป็นผลงานอมตะของนักประพันธ์ท่านนี้นั่นก็คือนิยายเรื่องปริศนาวัฒนีสุจิตภรพิทยาเจ้าของโรงหนังศาลาเฉลิมชาติซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงหนังพาราไดซ์คิดจะทำหนังจึงไปขอซื้อลิขสิทธิ์เรื่องปริศนาจากวนาประมวลมากเจ้าของบทประพันธ์ท่านนี้ยินดีขายให้ไปสร้างหนังแต่มีเงื่อนไขว่านางเอกของเรื่องต้องเป็นคนที่ท่านนำบุคลิกมาแต่งเป็นนิยายเรื่องนี้เท่านั้นคนนั้นก็คืออมราอัศวนนท์ซึ่งกว่าจะผ่านด่านคุณพ่อไปได้อมราก็เกือบจะไม่ได้เล่นหนังเสียแล้วปี2498เดือนธันวาคมหนังเรื่องปริศนาที่กำกับโดยป๋าสออาสนจินดาได้เข้าฉายอมราอัศวนนท์แจ้งเกิดในฐานะนักแสดงหน้าใหม่ทันทีปี2500วันที่25กรกฎาคมหนังเรื่องรักริษยาที่กำกับโดยผู้กำกับจอมดุซึ่งเกือบทำให้อมราเลิกเล่นหนังเรื่องนี้กลางคันนั่นก็คือครูมารุตหรือชื่อจริงว่าทวีณบางช้างฉากเด็ดของเรื่องก็คือฉากที่อมราต้องแสดงเป็นคนใกล้ตายกลางทะเลลึกฉากนี้งดงามจนส่งผลให้เธอสามารถคว้าตุ๊กตาทองสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมมาครองได้สำเร็จเรื่องนี้เธอได้เล่นคู่กับพระเอกดังแห่งยุคชนะศรีอุบลอมราอัศวนนท์มีผลงานเล่นหนังต่อเนื่องมาอีกหลายสิบเรื่องเรื่องเด่นๆเช่นเห่าดงเล็บครุฑทุ่งรวงทองปรารถนาแห่งหัวใจเทวรูปหยกทหารเสือกรมหลวงชุมพรดอกฟ้าในมือโจรแววมยุราฝั่งของพระเอกในยุคนั้นขณะนั้นก็มีสุรสิทธิ์สัตยวงศ์ สออาสนจินดาสมควรกระจ่างศาสตร์ชนะศรีอุบลอดุลยุญรัตน์พันคำส่วนนักแสดงฝ่ายหญิงขณะนั้นที่เด่นดังก็มีวิไลวรรณวัฒนพาณิชย์รัตนาพรอินทรากำแหงและอมราอัศวนนท์คนนี้นี่เองอมราพบรักกับหนุ่มนักเรียนนอกที่เพิ่งจบจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษอังกูลบุรานนท์ซึ่งต่อมาเข้ารับราชการตำรวจจนได้รับยศพลตำรวจโททั้งสองพบกันครั้งแรกในสปอร์ตคลับที่อมราไปเป็นประจำระหว่างคบหาดูใจกันอมราอัศวนนท์ก็พบกับเรื่องราวที่สุดแสนสะพรึงขึ้นกับชีวิตของเธอราวปี2504ถึง2505อมราอัศวนนท์คบหาดูใจกับอังกูลบุรานนท์จอมพลภาคมาแดงอย่างจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ขึ้นครองอำนาจและอยากได้อมราไปอยู่ด้วยในฐานะอนุภรรยาจอมพลผู้มีอำนาจล้นฟ้าขนาดโทรหาเธอชนิดตื้อไม่เลิกยื่นข้อเสนอจะให้เพชรนินจินดารถยนต์และให้ใช้นามสกุลของตนด้วยช่วงนั้นอมราสารภาพว่าเธอกลัวมากรีบปฏิเสธไปอย่างพันละวันท่ามกลางอกสั่นขวัญแขวนพอถูกตามตื้อหนักๆเข้าเธอจึงตัดสินใจทำสิ่งนี้นั่นก็คือรีบโทรหาอังกูลแฟนหนุ่มที่ประเทศอังกฤษให้เขากลับมาประเทศไทยด่วนไม่เช่นนั้นชาตินี้เขาจะไม่มีโอกาสได้แต่งงานกับเธอเลยอมราอัศวนนท์สมรสกับพลตำรวจโทอังกูลบุรานนท์มีพยานรักด้วยกัน2คนเป็นชาย1หญิง1ก่อนสามีจะจากไปด้วยโรคมะเร็งเมื่อหลายปีก่อนและนี่คือเรื่องราวชีวิตของนางงามนางเอกซึ่งครั้งหนึ่งของชีวิตต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้นำประเทศยุคนั้นปัจจุบันเธอมีความสุขกับต้นไม้สารพัดชนิดลูกๆหลานๆที่แยกย้ายกันออกไปเป็นฝั่งเป็นฝาต่างคอยเป็นกำลังใจสำคัญดูแลห่วงใยกันด้วยดีเสมอมาอมราอัศวนนท์อีกเพชรเม็ดงามของวงการหนังไทยขอให้มีความสุขมากมายครับ